ต่อกันที่เรื่องราวความรักของอเล็กธีรเดชและเต้ยจรินพรเป็นที่น่าเสียดายนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเขาออกมาประกาศกันแล้วว่าตอนนี้เขาลดสถานะลงกลายเป็นเพื่อนแล้วนะคะหลังจากที่เขาผ่านดูใจกันมา3ปีเพราะว่าเขาบอกว่าความรักครั้งนี้มันเดินไปต่อไม่ได้แล้วค่ะอเล็กธีรเดชนะคะเปิดใจกับสื่อมวลชนเรื่องราวความสัมพันธ์กับเต้ยจรินพรค่ะซึ่งยอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์ในฐานะแฟนและลดสถานะลงเหลือเป็นเพียงแค่เพื่อนกันแล้วค่ะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้มีมุมสวีทออกมาหรือว่ารูปคู่ให้เราได้ติดตามกันเหมือนแต่ก่อนนะคะโดยได้ตัดสินใจมาพักใหญ่แล้วสำหรับเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้บอกใครและยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันและไม่ได้มีปัญหากันคบกันมาเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่ายังมีเรื่องที่ต้องมีการปรับตัวกันอีกเยอะโดยทั้งคู่คบหากันมา3ปีนะคะแต่มองไม่เห็นเส้นทางความสัมพันธ์นี้ในอนาคตซึ่งก็เป็นเรื่องยากกับการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยยังรักกันอยู่และก็มีความหวังดีต่อกันยังคงพูดคุยคอยปรึกษาและสนับสนุนกันอยู่เหมือนเดิมนะคะเลยคุยกันว่าช่วงนี้จะยังคอยดูแลกันอยู่เพราะว่าเสียใจกันทั้งคู่ค่ะยอมรับว่าเสียดายเพราะว่าตอนที่คบกันเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เติบโตขึ้นมีช่วงเวลาที่ดีๆและทำให้อเล็กเนี่ยเป็นคนดีขึ้นต้องขอบคุณฝ่ายหญิงที่ทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลานึงที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตแม้จะเสียดายและเสียใจแต่ก็มีอะไรดีๆให้จดจำอีกเยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงเรื่องที่จะกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขอปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและนอกจากนี้อเล็กยังได้บอกอีกว่าช่วงนี้เครียดนะคะกับเรื่องที่มีกระแสจับตาถึงแก๊งเฟอร์บี้กลุ่มเพื่อนนางเอกของเต้ยค่ะที่ถูกมองว่าเพื่อนในกลุ่มคบหากันแต่ไฮโซซึ่งอเล็กเนี่ยก็มั่นใจนะคะว่าเต้ยเนี่ยไม่ใช่คนที่คบหาหรือว่าทำความรู้จักกับใครในชีวิตแล้วจะตัดสินจากสถานะและมั่นใจว่าคนที่รู้จักเต้ยดีจะรู้เช่นกันว่าฝ่ายหญิงไม่ใช่คนเช่นนั้นค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ